ใครยังไม่เรียบร้อยข้อนี้ไม่มีคนยกมือหมายความว่าเสร็จทุกคนแล้วเหรอคะข้อ5ได้เลยหรือเปล่าได้เลยนะข้อ5ค่ะข้อสุดท้ายละ41ลบด้วย17นะคะ41ลบด้วย17เท่ากับเท่าไหร่ก็ขอหรือขใครเสร็จเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้เลยเปลี่ยนกันตรวจกับเพื่อนค่ะส่งตรงกันข้ามเลยเขียนชื่อผู้ตรวจไว้ด้วยนะคะนักเรียนอ้าวนักเรียนตรวจให้ใครนักเรียนเขียนชื่อนักเรียนลงไปในสมุดเพื่อนด้วยเรียบร้อยไหมคะมาดูเฉลยกันนะใครยังไม่ได้เปลี่ยนกับเพื่อนมีไหมนะคะเขียนชื่อผู้ตรวจไว้ด้วยนะมาดูกันเลยนะคะคำตอบข้อหนึ่งข้ออะไรคะข้อคอนะคะข้อหนึ่งคอควายอันนี้ข้อหนึ่งนี้เป็นการลบที่ไม่มีการกระจายนะคะ7ลบด้วย2เหลือ5 90ลบด้วย30เหลือ60ข้อ2ข้อขอไข่ข้อ2ขอไข่นี่ก็เป็นการลบไม่มีการกระจายเหมือนกัน5ลบด้วย0เท่ากับ5 80ลบด้วย50เหลือ30ข้อ3ข้อกอไก่ข้อ3กอไก่นะคะ4ลบด้วย8ไม่ได้นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบกันไม่ได้หลัก10กระจายมา60กระจายมา110ก็110เท่ากับ10หน่วย10บวก4เป็น14 14ลบด้วย8เหลือ6 60กระจายไปให้หลักหน่วยซะ110ก็เหลือ50นะคะ50ลบด้วย20เหลือ30ข้อ4ค่ะข้อ4ข้อไหนข้อ4ขอไข่นะคะข้อ3ก็เป็นการลบมีการกระจายข้อ4ก็เหมือนกันนะคะเป็นการลบที่มีการกระจาย4ลบด้วย5ไม่ได้นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบกันไม่ได้70กระจายมา110 110เท่ากับ10หน่วย10บวก10เป็น14 14ลบด้วย5เหลือ9 70เมื่อกระจายไป110ก็เหลือ60 60ลบด้วย30เหลือ30ข้อ5นะคะข้อกอไก่ข้อ5กอไก่นะคะข้อ5ก็เป็นการลบที่มีการกระจายเหมือนกันนะคะ1ลบด้วย7ไม่ได้ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะหลัก10 40กระจายมา110 110เท่ากับ10หน่วย10บวก1เป็น11 11ลบด้วย7เหลือ4 40กระจายไป110เหลือ30 30ลบด้วย110เหลือ20เอานับคะแนนมาค่ะนักเรียนใครถูกหมดคะ
ก็เขียนคะแนนลงไปเลยใครถูกหมดได้5คะแนนใครถูก4ข้อก็ได้เท่าไหร่4ถูก3ก็ได้3คะแนนถูก2ข้อได้2คะแนนถูก1ข้อได้1คะแนนแล้วก็นำคืนเจ้าของด้วยตรวจบนกระดานอีกครั้งนึงนะคะนักเรียนบางทีเพื่อนอาจจะผิดพลาดไปบ้างเล็กๆน้อยๆไม่ได้เจตนานะคะลูกเรียบร้อยไหมใครเรียบร้อยแล้วเก็บสมุดก่อนวันนี้มาเรียนกันเรื่องนะคะความสัมพันธ์ของตัวตั้งตัวลบและผลลบนะคะนักเรียนนะคะมาดูการหาผลลบและตัวคำตอบนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอ้าวแถวไหนเก็บสมุดเรียบร้อยก่อนหันหน้ามาทางนี้ด้วยนะคะทางครูเลยอ่านโจทย์ว่าไงครับพร้อมกัน36ลบด้วยอะไร115อีกครั้งนึงค่ะ3214เอาใหม่เริ่มใหม่ตัวอย่างก่อนอ้าว36ทำไมมาหาผลลบกันแล้วก็เพิ่มไปอีกนิดนึงตรวจคำตอบด้วยนะคะก็หาผลลบนี่เราเรียนกันแล้วแต่ว่าตรวจคำตอบยังเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูกันนะ36เป็นตัวตั้งเลขอะไรหลักหน่วยคะเลขใดหลัก10เลข3ก็เริ่มด้วยตัวตั้งก่อน36ลบด้วยตัวลบคือเท่าไหร่คะตัวลบ15ตั้งเขียนเลขให้ตรงหลักกันลบหลักอะไรก่อนคะลบหลักหน่วยก่อนนะคะนักเรียนจำนวนอะไรลบกันคะ6ลบด้วย5ได้เท่าไหร่คะ1น่าเหลือ1นะคะ6มีอยู่6หักออกซะ5เหลือ1เขียน1ในหลักหน่วยต่อไปหาผลลบหลัก10นะคะนักเรียนจำนวนในหลัก10ลบกันจำนวนในหลัก10ลบกัน30ลบด้วย10เหลือเท่าไหร่คะเหลือ20เอาข้อนี้ก็ได้ผลลบเท่ากับได้ผลลบเท่ากับ21ได้ผลลบเท่ากับ21นะคะเป็นการลบที่มีการกระจายหรือไม่มีการกระจายไม่มีการกระจายเป็นการลบที่ไม่มีการกระจายนะคะนักเรียนผลลบก็ได้เท่ากับ21อันนี้เป็นการลบที่ไม่มีการกระจายนะคะเนื่องจากในหลักหน่วยลบกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบกันนี่ก็ตอบ21อ่ะเรามาดูที่การตรวจคำตอบนะคะตรวจคำตอบดูว่า21นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะคะก็นำคำตอบนะคะก็คือผลลบนั่นเองก็คือ21ไปบวกด้วย
บวกด้วยตัวลบตัวลบคืออะไรคะอ้าวเก่งมากค่ะ15นำผลลบก็คือ21ที่นักเรียนลบกันได้นี่นะคะได้21ไปบวกกับตัวลบก็คือ15ดูซิว่าเท่ากับตัวตั้งหรือไม่ตัวตั้งจากโจทย์ก็คือ36ใช่ไหมถ้ารวมกันแล้วเท่ากับตัวตั้งเท่ากับ36แสดงว่า21เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเอารวมกันก่อนเลยนะรวมหลักหน่วยก่อน1บวก5ได้เท่าไหร่6หลัก10บวกกันค่ะ20บวก1 10ได้เท่าไหร่30เป็นไงถูกต้องไหมคะเท่ากับตัวตั้งไหมคะเท่ากับตัวตั้งนะคะเมื่อนำผลลบไปบวกกับตัวลบแล้วเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าถูกต้องนะแสดงว่า21เนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองใช่ไหมคะค่ะอันนี้ตัวอย่างแรกนะคะลูกอันนี้ง่ายๆเนาะง่ายไหมง่ายอ้าวอ่านพร้อมกันว่าไงผลลบ